นี่คือเพลงที่เคเคร้องนะครับเจ้าหมาตัวสีขาวนะฮะปูนาป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 านะฮะมันติดอยู่ในหัวผมไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรอยู่ก็ตามนะฮะพอเพลงนี้นึกขึ้นมาเนี่ยหันไปดูปุ๊บเรามีบางเกมที่ยังเล่นอยู่หรือเปล่านะจริงๆคือเพิ่งเล่นไฟนอลมานะครับแล้วก็มาเล่นเกมนี้สักหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมอัดไว้คลิปนึงนะครับแต่ว่าไฟล์เสียหมดเลยไม่ได้ลงนะฮะวันนี้มาแก้มือใหม่จริงๆแล้วคลิปที่แล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นการทำเกาะซะส่วนใหญ่นะครับนี่คือพื้นที่ทั้งหมดที่ผมเพิ่งทำมานะฮะใช้เวลาทำตั้งแต่เช้าเลยนะวันนั้นจะเป็นบ้านแยกส่วนกันนะฮะตอนนี้มีกำแพงมีรั้วนะครับปูพื้นเรียบร้อยมีห้องน้ำนะฮะเป็นโซนที่นั่งกินข้าวนะครับมีของมาขายคือพวกโต๊ะพวกเก้าอี้เนี่ยผมคราฟได้ไม่กี่แบบนะครับมันก็เลยแบบเหมือนกันหน่อยแต่ละบ้านก็จะมีพื้นที่นะฮะแบ่งเป็น 2-3 ซอยนะฮะตอนนี้นี่คือโซนที่เป็นที่อยู่นะครับรู้สึกว่าพอปูพื้นแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะมาเดินตามทางเดินเลยนะคือเหมือนจะรู้ว่าต้องเดินตรงนี้นะครับส่วนพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนนะแต่ว่ายังตกแต่งอะไรไม่เยอะนะครับจริงๆพอทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเกาะเหลือ2ดาวเลยนะเพราะว่าอิซาเบลบอกว่าดอกไม้หายไปไหนหมดนะครับเลยลดดาวลงนี่คือพิพิธภัณฑ์นะฮะจริงๆบันไดเนี่ยผมจะทำด้านขวาด้วยนะแต่ว่ามันวางติดกันไม่ได้นะครับไม่รู้ทำไมก็เลยเหลือแค่อันเดียวแล้วมันดูแปลกๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่อันนี้ของวางกองเพราะไม่มีที่ไว้แล้วนะครับที่ไว้ของน้อยเหลือเกินครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปเกาะอื่นมาประมาณ 6-7 เกาะนะครับใช้นุกไม้จนเหลือแค่ 2,000 จาก 16,700 นะครับซื้อนุกไม้หมดเลยซื้อตั๋วไปแล้วก็ไม่ได้ดอกกุหลาบอยู่ดีนะฮะทั้งที่คนอื่นนี่แบบได้เยอะกันมากแต่ว่าผมได้ปลามานะครับนานๆจะได้มาทีนึงเดี๋ยวให้ดูตัวที่มันแปลกๆแล้วกันมี2ตัวนะฮะตัวนี้อีกตัวนึงไม่รู้ว่าแปลกหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันดูแล้วแปลกนะฮะตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าปลาออหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะไปเซิร์ช Google มาตัวยาวนะครับแต่ว่าผมยังไม่เอาเข้าพิพิธภัณฑ์นะเพราะว่ามันกว่าจะจับได้อีกตัวนึงเป็นปลาซีบราเตอร์กีฟิชนะครับดูแบบมีน้ำแหลมๆเยอะหน่อยนะฮะจริงๆมันมีฉลามมีซันฟิชนะครับที่เป็นปลาตัวใหญ่ใหญ่กว่าตัวเราอีกนะแต่ยังตกไม่ได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะห่างจากเกมนี้สักพักนึงแล้วนะพอซื้อนุกไม้ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วไปเกาะไม่เจอดอกกุหลาบนะแต่ว่าเนี่ยแหละฮะที่เขาบอกว่าเล่นแล้วติด มันวางมือไม่ลงจริงๆเรื่องที่จะพาไปดูในคลิปนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องอีสเตอร์เอ็กผสมกับสิ่งที่เราต้องคราฟนะครับเซเลสนะครับน่าจะเจอรอบที่2หรือ3แล้วเนี่ยแหละทุกครั้งที่เราเจอเธอเนี่ยเราจะได้สูตรการคราฟมาจากเธอนะฮะซึ่งมันจะสุ่มมีเยอะมากผมต้องการ UFO นะครับซึ่งมันจะเข้ากับอีสเตอร์เอ็กที่เราจะดูในคลิปนี้นะฮะเป็นเก้าอี้ก้อนหินนะครับเก้าอี้ประจำราศีซึ่งสูตรการคราฟของทุกอย่างที่เธอให้มาเนี่ยจะเป็นสูตรที่ต้องใช้สเก็ตดาวตกซะส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นเก้าอี้ที่ต้องใช้สเก็ตดาวกับทองในการคราฟนะครับผมข้ามวันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าต้องการสูตรคราฟ UFO จากเซเลสนะครับผมต้องข้ามวันไปดูว่าเธอมาวันไหนบ้างไม่แน่นอนนะฮะต้องมาวิ่งหาดูก่อนแล้วก็ลุ้นดูว่าเธอจะให้อะไรส่วนใหญ่เธอจะอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยเจอทุกครั้งก็จะให้ของในการคราฟมานะฮะซึ่งมีหลายอย่างเลยนะครับแต่ของเกือบทุกอย่างต้องใช้สเก็ตดาวตกหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรอฝนดาวตกด้วยนะฮะอันนี้คือล็อกเก็ตอ๋อล็อกเก็ตเดี๋ยวนะล็อกเก็ตรู้สึกว่าจะเป็นสูตรในการคราฟตัวหุ่นยนต์ด้วยนี่ไงไหมใช้สเก็ตดาวตกแล้วก็แร่เหล็กนะครับคือล็อกเก็ตเนี่ยเป็นส่วนผสมในการคราฟตัวหุ่นยนต์นะครับซึ่งสูตรในการคราฟตัวหุ่นยนต์เราซื้อที่ตู้ ATM ได้เราสามารถคราฟดาวได้ด้วย เป็นดาวเคราะห์นะครับใช้อะไรบ้างอ๋อคล้ายๆอุกกาบาตนะฮะใช้ดาว5ดวงแล้วก็ก้อนหินเนี่ยปัญหาคือดาวมันหายากไงเดี๋ยวผมต้องหาอีเวนต์ชูตติ้งสไตล์อีกนะครับดาวตกซึ่งยากกว่าหาเซเลสอีกน่าจะอันนี้แหละครับน่าจะเป็น UFO เป็นจานบินนะครับนี่ไง Flying Saucer นะฮะใช้15สเก็ตดาวแล้วก็ใช้แร่เหล็ก10อันแร่เหล็กเรามีอยู่มีเยอะมากกองอยู่บนพื้นขอบคุณมากเซเลสถ้าจำกันได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเจอดาวตกมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะชูตติ้งสตาร์เนี่ยนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งเล่นปรับวันไปเรื่อยๆนะฮะรอว่าอิซาเบลเนี่ยจะแนะนำเมื่อไหร่ว่าจะมีฝนดาวตกนะฮะซึ่งก็ไม่แนะนำสักทีนะครับผมเลยลองปรับไปวันที่ผมเคยเจอดาวตก
ากฏว่าเนี่ยฮะอิซาเบลแนะนำมานะครับแต่ว่ายังเช้าอยู่เจอสมุดอะไรก็ไม่รู้ครับ lost item ใครทำสมุดตกเอาไว้ต้องหาเจ้าของด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือสิ่งที่ตามหาครับ shooting star ฮะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เจอยากนะบางคนเล่นมาหลายวันแล้วยังไม่เจอเลยได้นุกไม้ด้วยคิดว่าของแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะฮะของผมเป็นวันที่18เดือน5ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมปรับมาเป็นเวลานี้เนี่ยก็จะมาเจออยู่เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมในการทำเกราะเอ้ยทำหุ่นยนต์นะครับนี่คือเกราะสีทองนะฮะใช้ทอง8อันรวมกับล็อกเก็ตที่เราเก็บไปได้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดเราไปซื้อสูตรในการคราฟหุ่นยนต์มาใช้2อันนี้รวมกันก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มี2อันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อนะอันนั้นเพราะไม่งั้นคือซื้อเปล่าไปเลยคราฟอะไรไม่ได้นะครับหุ่นยนต์มันต้องซื้อมาแล้วก็ต้องมี2อันนี้ก่อนถึงจะคราฟได้ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนุกไม้ผมไม่พอด้วยต้องไปเก็บใหม่อันนี้อันแปลกครับสีเขียวเราเคยเจอแค่สีขาวกับสีเหลืองทัวรัสมันมีของบางอย่างที่ต้องใช้ดาวที่เป็นเฉพาะของมันนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่สีขาวกับสีเหลืองที่เราเคยเจอไปนะซึ่งนี้เราเพิ่งเจอสีเขียวนะครับยังมีอันอื่นอีกไม่รู้ว่ามันแยกกันยังไงตรงไหนนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงคือจริงๆมันมีคนทำตารางเรื่องพวกนี้ไว้เลยนะว่าดาวอะไรมาช่วงไหนปลาอะไรมาช่วงไหนนะครับอยากได้ส่วนผสมอะไรต้องมาเก็บช่วงไหนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยมีคนทำเอาไว้เยอะมากแต่ว่ามันเยอะนะครับต้องมานั่งดูทีละอย่างอ่ะคือจริงๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ทำให้รู้สึกว่าอยากเข้ามาเล่นเกมนี้นะคือเพื่อนบ้านนะฮะคือแต่ละคนจะมีบุคลิกเฉพาะตัวน่ารักบางคนก็ยืนร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็แบบเวลาเดินผ่านเราก็ชอบเรียกโอเคได้เวลาคราฟ UFO นะครับใช้สเก็ตดาว15อันแล้วก็แร่เหล็ก10อันนะครับคราฟเป็น UFO เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนผมพาไปดูที่บ้านก่อนที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือทีวีนะฮะแต่ละคนก็อาจจะได้มาไม่เหมือนกันคือไม่ได้คราฟนะผมซื้อมาทีวีเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเดี๋ยวนะแมงสาบวิ่งอยู่ในบ้านเหยียบเรียบร้อยทีวีเนี่ยเอาดีใจด้วยคืออิสเอ็กนี้เนี่ยต้องมีทีวีก่อนนะครับของผมเป็นเครื่องเล็กเดี๋ยวปรับพื้นที่มันดีๆหน่อยเราต้องเปิดทีวีตอน 3:33 นาทีในวันเสาร์นะฮะขณะนี้เป็นวันเสาร์เวลา 3:32 นะครับอีกแค่1นาทีเท่านั้นนี่คืออิสเอ็กนะฮะให้มาเปิดทีวีในวันเสาร์เวลา 3:33 นาทีนะฮะทีวีแบบไหนก็ได้นะครับเปิดได้หมดมาละสัญญาณภาพมาแล้วดูที่จอทีวีนะครับผมลองปรับเป็นแบบกล้องดูแล้วมันซูมเข้าไปไม่ได้นะก็เลยต้องดูแบบนี้ไปก่อนอาจจะดูแบบมีตัวบังนิดนึงไม่เป็นไรนะมาแล้วครับมนุษย์ต่างดาวติดต่อมาพูดภาษาเดียวกันกับ KK นะฮะเหมือนจะทำยานสูญหายนะครับทำจานบินสูญหายประกาศใครพบเจอบอกเขาด้วยทำไมฟังรู้เรื่องคือฟัง KK ร้องรู้เรื่องก็ต้องฟังอันนี้รู้เรื่องนะฮะหมดแล้วครับเรียบร้อย1นาทีพอดีฮะนี่คืออิสเอ็กที่เป็นเอเลี่ยนติดต่อเรามาผ่านทางทีวีนะครับรู้สึกว่าจะมาตอนที่อัปเดตล่าสุดนะฮะอัปเดตแพทช์ล่าสุดน่าจะเพิ่งมานะครับส่วนอันนี้คือ UFO นะครับดาวตกมาพอดีอธิษฐานพร้อม UFO UFO นะฮะสามารถกดแล้วแบบให้มีมนุษย์ต่างดาวลงมาได้ด้วยนะฮะเนี่ยครับเป็นเอเลี่ยนนะฮะอันนี้หันหลังอยู่ดูตานะฮะดูดวงตาสีแดงมาอีกแล้วเดี๋ยวนะดาวตกอธิษฐานด้วยกันเร็วไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันกับเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะตาสีแดงเหมือนกันนี่ครับนี่คือยาน UFO ที่ปรากฏอยู่ในทีวีเมื่อกี้นะฮะน่าจะอันเดียวกันแล้วก็มนุษย์ต่างดาวนะครับตัวเอเลี่ยนก็น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะฮะตาสีแดงเหมือนกันตัวสีดำเฮ้ยทำไมดาวตกเยอะจังเลยเนี่ยไอตอนที่แบบอยากให้มาไม่ค่อยมามีคนระวังกันนะฮะค
ือของทุกอย่างที่ได้มาจากเซเลสเนี่ยจะเป็นธีมของอวกาศหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ดาวตกจำนวนมากแล้วต้องเก็บสูตรการคราฟมาจากเซเลสให้หมดนะครับถึงจะตกแต่งได้เข้าธีมกันเอาละฮะนี่ก็คืออิสเอ็กมนุษย์ต่างดาวนะครับที่ปรากฏอยู่ในทีวีแล้วก็ในของคราฟของเราด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมจะหลุดจากเกมนี้ได้หรือเปล่านะฮะอาจจะเจออีกก็ได้นะ เจอกันใหม่ครับแต่ในภารกิจนี้ถ้าเราผ่านด้วย HP มากกว่า 80% เราจะได้ achievement และฉากพิเศษมาฉากหนึ่งภารกิจเดียวกันแต่ว่าฉากไม่เหมือนกันนะฮะ